ดีค่ะตอนเช้าๆเวลาดีๆแบบนี้7โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะพบกับเรา2คนนะคะเราจะพาไปเมากันให้สุดๆสนุกกับเรื่องกินและอินกับเรื่องเที่ยวกับเรา2คนในรายการ Mouth to Mouth ค่ะถูกต้องค่ะเรื่องไหนอินเรื่องไหนฟินเนี่ยเราเชื่อว่าสาวๆทำได้อย่างแน่นอนใช่แล้วอย่างวันนี้เลยนะคะจะพาแอมมาเที่ยวที่นี่เลยมันเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจะได้มาทำกิจกรรมในเวลาที่ว่างปกติว่างเวลาไหนบ้างเอาเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดาคะวันหยุดละกันค่ะวันหยุดแล้วเป็นช่วงเช้าหรือช่วงสายหรือช่วงบ่ายเอาอย่างนี้ได้ทุกช่วงเวลาเลยถ้าว่าตอนไหนว่างเนี่ยมาที่นี่ได้เลย The Lab ค่ะสนใจ The Lab ใช่คือยังไงคะพามาดูการทดลองวิทยาศาสตร์หรือว่ามาเรียนพิเศษค่ะไม่ใช่ค่ะเราไม่เรียนพิเศษแล้วค่ะตอนนี้เราจะพามาเวิร์กเอาท์ก็ออกกำลังกายกันแต่ที่นี่เนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเพียงแค่หากว่าเรามีพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วโอ้โหเมามาอย่างนี้มันต้องพิเศษใช่ไหมมันต้องแตกต่างจากฟิตเนสทั่วไปแน่ๆไม่เหมือนแน่นอนอยากดูแล้วอ่ะเข้าไปดูข้างในเลยค่ะพี่จำพาไปดูป่ะค่ะเดินนะพี่แจมนี่คืออะไรค่ะลูกเสือหรือเปล่าคะเนี่ยมีไอ้ที่ไตมีเสียงคนตะโกนดังจะเย็นๆไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นแค่อุปกรณ์ในการใช้ในการออกกำลังกายแล้วนี่แค่ส่วนนิดเดียวเท่านั้นเองนะยังมีอีกเพียบเลยค่ะแต่มันไม่ค่อยเหมือนสถานที่ออกกำลังกายเลยนะคะใช่ที่นี่แหละแล้วพี่จำกำลังเทรนเนอร์เอาไว้แล้วเดี๋ยวไปคุยกับเทรนเนอร์กันไปไปค่ะนู่นทางนู้นไปค่ะเป็นเทรนเนอร์ของ The Lab ที่นี่ค่ะคุณวิยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเข้ามาตอนแรกนะคะสงสัยมากเลยค่ะว่าชื่อ The Lab เนี่ยมีที่มายังไงแล้วทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะได้ชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นที่ที่ทุกคนได้พัฒนาตัวเหมือนเป็น laboratory เหมือนเป็นตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์ครับก็เลยมาที่นี่มันเป็นแบบว่าทุกคนได้พัฒนาการเรียนรู้กันว่าออกกำลังกายมีไงครับคือ The Lab เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ใครเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ก็ได้ใช้ชื่อ The Lab แล้วคอนเซปต์การออกกำลังกายที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นคอนเซปต์เป็นแบบว่าไม่เคยใช้เครื่องไม่เคยใช้เครื่องยกเวทนะครับเป็นแบบว่าจะโอบตัวแบบขยับตัวทำให้ตัวได้ขยับถูกต้องแล้วลดไขมันเพิ่มแข็งแรงเพิ่ม flexibility ใช่ครับแต่ไม่ได้ใช้ equipment แบบเหมือนจิมปกติครับค่ะใช้ equipment ที่เป็นอุปกรณ์ที่แบบทันสมัยใหม่ๆค่ะแต่ว่าปกติเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะคะเวลาเราใช้อุปกรณ์เนี่ยที่ไปฟิตเนสธรรมดาข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีลูกตุ้มมีน้ำหนักของเขาอ่ะมันก็ทำให้เราได้ออกแรงแล้วพอมาออกกำลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะเราใช้แรงจากอะไรอะคะก็ที่นี่มีบาร์เบลเหมือนกันมีดัมเบลเหมือนกันมีแคทเทิลเบลที่ออกแรงได้เหมือนกันครับใช่แต่ว่ามันต้องขยับตัวแบบต้องใช้ตัวเองมากกว่าใช่ทำให้ตัวเองได้ขยับฉลาดกว่าค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายมากแค่ไหนอะคะที่แบบถึงจะแบบโอเคหุ่นจะออกมาโอเคไหมจริงๆมันน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเป็นแบบว่าทุกอาทิตย์น่าจะออกกำลังกาย3ครั้งแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้แต่ถ้ามาที่นี่ได้เรียนวิธีแบบออกกำลังกายที่ไม่ต้องมีเครื่องใหญ่ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากเกินไปใช้ตัวเองก็ได้ครับค่ะแล้วก็ทำให้เป็นไลฟ์สไตล์ที่จะเป็นไปตลอดชีวิตครับอ๋ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรออกกำลังกายสัก3ครั้งใช่ไหมคะตอนสัปดาห์3ครั้งน่าจะใช้ได้ครับมันจะได้พัฒนามากครับแล้วในครั้งหนึ่งอะค่ะควรจะใช้เวลานานสักกี่นาทีคะถ้าออกกำลังกายคนเดียวน่าจะใช้ได้แบบ40-45นาทีน่าจะพอครับแต่ว่าที่ตลาดมันจะเป็นชั่วโมงหนึ่งทุกครั้งที่ออกกำลังกายแล้วที่นี่เขาแบ่งการออกกำลังกายเป็นกี่ประเภทอะมีหลายประเภทครับทุกประเภทจะใช้อุปกรณ์แบบรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีแคทเทิลเบลมี TRX มี Viper มี Resistance Band มีทุกอย่างครับค่ะจะสังเกตว่าเวลามาออกกำลังกายที่นี่ค่ะเราจะไม่ค่อยใช้แรงจากเครื่องออกกำลังกายแต่เราใช้แรงจากน้ำหนักตัวเราเองใช่ไหมคะน้ำหนักตัวเราเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดแล้วมีแคทเทิลเบลด้วยมีดัมเบลด้วยที่จะทำให้เป็นหนักขึ้นอย่างนี้มันก็ถือว่ามันมีการออกกำลังกายได้ไม่กี่ประเภทเองแค่นี้เองสิคะหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนึงสามารถเล่นได้หลายแบบก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็เล่นได้หลายแบบครับมันมีมากมายมากแบบมันคิดสั้นๆได้มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันไม่เคยแบบมันเป็นแค่อย่างนี้หรือแค่อย่างนั้นก็เปลี่ยนได้คิดสั้นๆได้ก็เพื่อทำให้ตัวขยับ
ไม่เหมือนอุปกรณ์ยังธรรมดาแล้วพอเราใช้อุปกรณ์น้อยๆแบบนี้บางทีมันไม่มีอะไรมาเซฟตัวเราเองมันจะมีอาการที่กล้ามเนื้อจะบาดเจ็บบ้างมีไหมคะถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้องน่าจะเจ็บปวดตัวบ้างนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันจะทำให้ตัวเองได้พัฒนามากขึ้นฟังอย่างนี้แล้วอยากเล่นเองบ้างไหมคะอยากมากค่ะแดมกับแอปเปิลนะอยากลองเล่นบ้างค่ะเห็นมีอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวอยากลองทำตัวเองอยากจะให้มิชยอนสอนหน่อยโอเคเดี๋ยวสอนให้ได้นะครับได้ใช่ไหมคะได้โอเคขอบคุณค่ะเริ่มตรงนู้นเลยละกันโอเคตอนนี้จะพร้อมแล้วค่ะแอปเปิ้ลพร้อมยังพร้อมมิสเตอร์มิออนพร้อมยังคะพร้อมครับพร้อมเลยเอาอุปกรณ์ตัวแรกเลยค่ะช่วยแนะนำหน่อยว่า okay. เจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะนี่เป็นViper ครับ Viper เรียกว่า Viper ครับผมโอเคท่าที่จะสอนให้วันนี้มีหลายท่าครับใครตัวกับ Viper ได้มากมายเลยครับมากกว่า100 exercise ที่ใช้ได้กับอันนี้มากกว่านี้นะแต่ exercise ที่ผมจะสอนให้เป็น snatch เรียกว่า snatch lunge twist นะครับsnatch lunge twist เดี๋ยวให้ดูแล้วกันครับนะค่ะโอเคจับไว้นอกๆแล้วครับนะตัวตรงตรงตัวขึ้นหน้าออกเปิดนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะค่ะหายใจเข้าลองหายใจออกนะก้าวเกี่ยวทางขวาก้าวเกี่ยวทางซ้ายขึ้นนะครับยกขึ้นเอาจับปลายเลยใช่ไหมคะจับนอกยกขึ้นค่ะโอเคลองขึ้นก้าวขวาเกี่ยวตัวครับครับผมกลับมาแล้วก็ข้างซ้ายก้าวเกี่ยวก้าวซ้ายใช่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกอันหนึ่งนะค่ะลองขึ้นก้าวขวาเกี่ยวตัวครับเกาสายเดียวกับตัวครับได้ไหมคะแล้วก็ลองโอเคท่าต่อไปจะเป็นท่าที่ผมจีดเองนะครับเป็นท่าเพื่อกล้ามหน้าท้องครับเพื่อร่างกายด้วยนะครับทำให้ได้มีซิกแพคดีขึ้นนะครับแต่ว่าท่านี้ต้องอยู่ที่เพิร์นนะครับอยู่ที่เพิร์นใช่เดี๋ยวให้ดูมันเราเรียกว่าคอร์ครัชเรียกว่าอะไรนะคะมันเป็นท่าที่ผมจีดเองมันเรียกว่า cockroach เป็นอะไรนะเป็นแมลงสาบโอ้ครับเพราะว่ามันแค่ตัวเหมือนเป็นแมลงสาบนิดนึงคุณพี่ยอมเป็นคนคิดท่านี้เองก็อย่างที่บอกว่าเครื่องออกกำลังกายชิ้นนึงเนี่ยมันสามารถครีเอทท่าได้แบบเป็นร้อยๆท่าเลยใช่ใช่ไหมคะอยากลองมาท่านี้เอาอย่างนี้ขอลองแค่ลองซิทอัพกับเจ้าตัวนี้หน่อยได้ไหมคะเลยจะเป็นอีกท่าหนึ่งก็ได้ที่ให้คุณดูก็ได้มันจะง่ายขึ้นกันนะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะของ่ายขึ้นหน่อยได้ถ้าง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวให้ดูลองที่เพิ่มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะจับไว้ที่มือครับที่นี่นะครับแล้วก็ซิทอัพพุชใช้หัวไหล่ลองเซตอัพขึ้นใหม่อ๋อโอเคไหมอยากลองท่านี้ค่ะแล้วท่านี้เนี่ยช่วยอะไรคะช่วงไหนบ้างช่วยเป็นกล้ามหน้าอกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นขาแล้วก็หัวไหล่ด้วยหัวไหล่จริงๆอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าหนักกว่านี้จะใจออกหัวไหล่มากกว่าครับอ๋อค่ะปกติอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยเขาเหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันคะก็รวมเหมือนกันครับได้หมดผู้ชายมีทรงแขนมีทรงขาก็เป็นเหมือนกันก็วางเอากันได้หมดทั้งคู่แค่ว่าทำน้ำหนักไม่เหมือนก็ได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เครื่อง TRX นั่นเองนะคะก็มันเป็น TRX ที่อย่างที่ผมพูดเมื่อก่อนมันใช้ได้ทุกที่นะครับมันบ้างมันใส่ในกระเป๋าได้แล้วก็ออกได้ทั้งตัวครับกล้ามเนื้อเต็มตัวแล้วครับค่ะจับไว้ครับ straight body ตัวเองตรงๆนะครับลงไปหายใจเข้าหายใจออกใช่อีกรอบนึงแล้วกันโอเค chest press แล้วก็ต่อไป superman reachหายใจเข้าออกอี
ีกรอบนึง reach แล้วกลับมาแล้วก็อันที่3เปิดครับเปิดไปเลยเลยแล้วก็กลับมาอีกอันนึงแล้วก็กลับครับอันสุดท้ายยากจังเลยยากไหมยากอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันยากกว่าครับใช่มันจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ in the middle ข้างๆนะครับใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นข้างนอกมากกว่าใช่จะรู้สึกเลยถึงอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะจะเห็นนานแล้วอยากเล่นมากๆเลยค่ะคือมันเป็นแค่เชือกเท่านั้นเองอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเราใช้ได้ใช้ร่างกายเยอะมากเลยความพิเศษของเชือกตัวนี้เป็นยังไงคะพี่ยอนครับผมเล่นเชือกแบบนี้มันจะทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นมันจะทําให้หัวใจแบบกระเด็นแบบมากที่สุดครับใช้เวลาแค่30วิได้แบบหัวใจน่าจะถึง180อ๋อเต้นแรงมากๆใช่ใน1นาทีโอเคจับไว้จับไว้แน่นๆครับขากว้างๆย่อตัวนิดนึงแล้วก็เป็นนี่เลยคลายตัวแล้วที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปจะได้แบบปั๊บอย่างมากๆนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าร่างกายบางทีแบบมันเหมือนเผาผลาญนะมันรู้สึกร้อนๆในตัวแล้วบางทีแบบการเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรเงี้ยแบบแค่นิดเดียวเนี่ยก็ทำให้เห็นผลแล้วใช่อ่ะอันนี้ของที่แอบรู้สึกใช่ป่ะแอบรู้สึกว่ามันได้เผาผลาญใช่ป่ะพี่แจมอ่ะรู้สึกเพิ่มมากกว่าแอบก็คือพี่แจมรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อใช่อย่างที่พี่ออนบอกว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วอ่ะเราก็อยากทำให้คนเราสนุกด้วยซึ่งจริงเลยวันนี้จะออกกำลังกายมันไม่ใช่แค่ใช้ร่างกายแต่เราพอเราสนุกปุ๊บเราก็อยากจะออกกำลังกายต่อสุดยอดครับค่ะนะคะก็ยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายในวิธีที่ไม่ซ้ำใครนะคะสนุกด้วยนะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยที่เดอะแล็บนั่นเองนี่แหละค่ะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของใจค่ะมาค่ะเราแค่มีพื้นที่แล้วก็ออกกำลังกายให้สนุกเนี่ยนะคะคือมีใจที่จะออกกำลังกายแค่นี้แหละค่ะเราก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่นี่ด้วยนะคะเดอะแล็บค่ะแล้วก็ขอบคุณบิยอนมากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากเลยขอบคุณนะคะดีครับครับแหมเป็นไงแอปหมดแรงแล้วหรอคะโอ้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยเพราะพี่แจมจะพาแอปไปเต้นต่อเต้นต่อถูกต้องแล้วเต้นแบบมอลทูมอลจะเต้นธรรมดาไม่ได้ด้วยต้องเป็นเต้นที่แบบพิเศษกว่าที่อื่นเขาอีกพิเศษอือหือก็เหนื่อยกว่าเดิมอีกสิคะนี่เราเป็นนักร้องเราต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ก็พอเต้นได้แต่นี่เราก็ออกกำลังกายกันหนักมากแล้วนะคะจะไปเต้นต่อกันอีกเหรอเอาอย่างนี้ถ้าไปเต้นเนี่ยพี่แจมีไอติมให้กินด้วยไอติมอืมไปเลยไหมมีแรงก็ไม่ชนะแน่นอนกี้วอร์มร่างกายเฉยวอร์มเฉยไปกินไอติมเต้นด้วยไปเอาน้ำไปด้วยโอเค